ส่วนเรื่องของคลื่น 3G นะคะเครือข่ายประชาชนผู้ต้องการใช้ 3G ก็ได้ไปยื่นหนังสือสนับสนุนการประมูลคลื่นต่อกสทช.เพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยให้ทัดเทียมกับชาติอื่นด้วยทางด้านรองประธานกสทช.ก็ยืนยันการประมูลตามแผนกลางเดือนตุลาคมนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาเครือข่ายประชาชนผู้ต้องการใช้ 3G เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.พร้อมแถลงการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดโทรศัพท์ระบบ 3G ในประเทศไทยโดยยื่นหนังสือผ่านพันเอกเศรษฐพงษ์มลิสุวรรณรองประธานกสทช.เนื้อหาในแถลงการระบุว่าต้องการให้กำลังใจการทำงานของกสทช.และเครือข่ายประชาชนผู้ต้องการใช้ 3G จะร่วมมือพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคอย่างเที่ยงธรรมเพื่อหวังพัฒนาการสื่อสารของไทยให้ก้าวหน้าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั้งในประเทศและในอาเซียนซึ่งที่ผ่านมาไม่สามารถประมูล 3G ได้จึงทำให้ไทยเสียโอกาสการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมพันเอกเศรษฐพงษ์มลิสุวรรณรองประธานกสทช.ยอมรับว่ามีสัญญาณที่กลุ่มคัดค้านการประมูล 3G จะยื่นฟ้องศาลเพื่อล้มการประมูลแต่ยืนยันว่ากสทช.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างครบถ้วนและการประมูลจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะใช้สำนักงานกสทช.เป็นสถานที่จัดการประมูลได้หรือไม่ร่วมประมูลมีกี่รายนั้นนะครับก็คงจะต้องรอดูต่อไปในขณะนี้ก็ได้ให้สำนักงานศึกษาในเรื่องของสถานที่ในการประมูลเราทางคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมต้องการให้มีการจัดการประมูลภายในพื้นที่ของสำนักงานกสทช.นะครับเนื่องจากว่าเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และก็เป็นที่ที่มีเกียรตินะครับและเราก็สามารถควบคุมในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยได้อย่างเชื่อมั่นนะครับว่าการประมูลขึ้นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ที่กำลังจะถึงในกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับก็ยังอยู่ในกำหนดการเดิมทุกประการนะครับก่อนหน้านี้กสทช.ได้ออกประกาศกสทช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1 เมกะเฮิรตซ์ที่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมเตรียมเสนอให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือกทค.พิจารณาความเหมาะสมวันประมูล 3G ในวันที่15และ16ตุลาคม2555และในวันที่12ถึง13ตุลาคมจะจัดการประมูลรอบสาธิตหรือ mock auction เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประมูลศึกษาวิธีใช้โปรแกรมการประมูลและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประมูลจริง